ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในร้านอร่อยเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่เจ้าของร้านนะครับก็คือคุณเล็กและก็คุณอ้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจะถามคุณเล็กหรือคุณอ้อมดีกว่าก็ถามคุณอ้อมแล้วกันนะครับในส่วนของร้านอร่อยนี่ครับเนี่ยในส่วนของผมดูแล้วตั้งแต่เดินทางเข้ามาบรรยากาศร่มรื่นมากนะฮะชื่อร้านก็คือบอกว่าเขาบอกว่าร้านอร่อยร้านอร่อยพอชื่อร้านก็คือร้านชื่อร้านคือร้านอร่อยใช่ไหมครับใช่ทำไมถึงชื่อว่าร้านครับร้านที่เป็นเงินเอาเคล็ดว่าถ้าร้านอร่อยก็แค่รู้ว่าเนี่ยคือร้านเนี้ยอร่อยแต่ถ้าร้านอร่อยคือเราบ่งบอกว่าอร่อยทุกจานค่ะจานจะเป็นร้อยเป็นล้านก็อร่อยทุกจานค่ะโอ้ครับค่ะต้องบอกจริงนะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนเนี่ยผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีเอาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวร้านนี้เลยก็คือมาทานอาหารที่ร้านนี้แล้วรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยถูกปากมากแล้วก็รู้สึกว่ากุ้งเนี่ยกุ้งผัดผงกะหรี่เนี่ยแบบเต็มๆคำเลยแน่นๆเนื้อแน่นๆสุดยอดมากวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่อยากจะมารีวิวร้านอาหารแล้วก็ถ่ายทอดในส่วนของความอร่อยเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมได้ลิ้มได้ชิมกันนะครับว่าที่นี่จะอร่อยมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เพื่อไม่เสียเวลาอยากให้ทางคุณอ้อมนะฮะแนะนำเมนูเด็ดๆนิดนึงนะที่ร้านที่มีอะไรยังไงบ้างครับได้ค่ะก็ทางร้านก็จะมีอาหารหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารป่าหรือว่าอาหารทะเลซีฟู้ดคือปกติถ้าโดยทั่วไปมาจังหวัดเพชรบุรีทุกคนก็จะรู้จักต้องไปชะอำต้องไปทางทะเลถึงจะได้กินอาหารทะเลแต่ว่าเราก็จัดมาไว้ตรงนี้เลยซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีก็หาร้านทะเลซีฟู้ดที่อยู่ในเมืองค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเราไปกินที่ทะเลก็ค่อนข้างจะราคาสูงเราก็จัดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ราคาย่อมเยาหน่อยให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มลูกค้าที่มาทานที่นี่ส่วนมากก็จะมีหลายแบบค่ะทั้งเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มบางคนก็จัดเป็นสังสรรค์งานเลี้ยงก็มีค่ะเป็นครอบครัวก็มีค่ะใช่ค่ะราคาที่บอกว่าย่อมเยาเนี่ยราคายังไงบ้างครับได้ค่ะครับก็อย่างหลักๆนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นผัด3ฉุนค่ะผัด3ฉุนก็ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่า3ฉุนก็จะมีชะอมมีสตอแล้วก็มีตัวกระเทียมโทนค่ะตัวนี้ก็ถ้าเป็นแบบที่เคยทานทั่วๆไปอาจจะรู้แบบมันเยิ้มไปหน่อยอาจจะค่อนข้างกระเลี่ยนทางร้านเราก็ใส่พริกไปสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อดับความเผ็ดแล้วก็ปรุงรสให้มันกลมกล่อมแล้วก็แห้งๆอีกหน่อยค่ะก็เป็นเมนูหนึ่งที่ติดใจสำหรับครอบครัวที่มาทานกันค่ะครับผมใช่เดี๋ยวผมต้องลองชิมนะได้เพราะเมื่อคืนนี้ผมมาแล้วผมไม่ได้ชิมเมื่อคืนนี้ผมได้ทานในส่วนของปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ปลาหมึกอะไรอ่ะสักอย่างอร่อยมากเลยปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่แล้วก็อะไรนะฮะปลาเก๋าใช่ไหมก็หลายอย่างอยู่ครับอร่อยอร่อยจำไม่ได้ต้องลองทานดูนิดนึงครับก็เป็นยังไงขออนุญาตนะครับใช่จะมีรสตัดเผ็ดนิดๆกันอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะเขาเรียกอะไรนะฮะเมนูก็บางทีผัด3ฉุนนะคะผัด3ฉุนนะครับใช่ผัด3ฉุนโอเคลองดูว่าจะฉุนจริงหรือเปล่าใช่ต้องเอาให้ครบนะคะต้องเอาสตอแล้วก็เอาหรอครับสตออันนี้1ฉุนก็คือชะอมก่อนนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้ชะอมมีแล้วสตออะไรครับแล้วก็กระเทียมโทนค่ะอ๋อโอเคครับต้องกินครับพร้อมกันคำเดียวใช่มันจะตัดรสกันค่ะโอเคแต่ส่วนกุ้งนี่ก็ด้วยนะใช่ค่ะเอาฉุนก่อนแล้วกันครับน้ำลายไหลนะครับท่านผู้ชมลองดูนิดนึงนะฮะสตันนะครับหนึ่งอร่อยครับท่านผู้ชมกระเทียมโทนจะได้รู้สึกกรอบๆเนาะกรอบๆแล้วมีสตอคือพูดง่ายกลิ่นสตอนี่ไม่แทบจะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ได้รสชาติของสตอมีกลิ่นสตอบางๆนิดๆหน่อยๆแต่ได้รสชาติของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากครับต้องมาลองชิมนะครับผักสามฉุนครับเดี๋ยวต้องลองกุ้งนิดนึงครับกุ้งสดครับกุ้งสดมากครับทางร้านเราไม่ได้ใช้กุ้งไซส์เล็กนะคะเราจะเป็นกุ้งไซส์กลางไซส์ใหญ่ตลอดค่ะใช่ค่ะนี่ของสดแน่นอนครับนี่คือเมนูแรกคือผักสามชุนนี่จานเท่าไหร่ผักสามชุนจานนี้118 บาทค่ะ118 บาทค่ะโอ้ถูกมากเลยท่านผู้ชมผักสามชุนแค่118 บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงถ้าเกิดบางทีผมไปกินร้านอาหารนะแค่นี้หลายพันเลย
เนี่ยบทโต๊ะนี่เท่าไหร่คร่าวๆถ้าคิดตังค์เองพันประมาณพันนิดๆค่ะพันนิดๆใช่ค่ะพันนิดๆอิ่มเลยนะฮะใช่ค่ะอันต่อไปครับนี่คืออะไรเลยอันนี้คือฉู่ฉี่กุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งลายเสือค่ะครับจ้าฉู่ฉี่กุ้งท่านผู้ชมดูนะฮะผมเห็นแล้วเนี่ยกุ้งตัวกุ้งลายเสือก็เป็นหนึ่งในตระกูลกุ้งกุลาค่ะจะย่อมลงมาจากกุ้งแม่น้ำนิดนึงแต่ว่าใหญ่กว่ากุ้งแชบวยค่ะตัวประมาณมือนี่แหละค่ะตัวประมาณมือฉู่ฉี่กุ้งกุ้งลายเสือค่ะกุ้งลายเสือครับเมนูเด็ดคือเที่ยวมานี่คือเมนูแนะนำของร้านใช่ไหมครับเดี๋ยวลองชิมหน่อยนึงครับฉู่ฉี่กุ้งอาจจะตัวใหญ่ไปหน่อยผมชิมแค่นี้ก็พอแล้วแค่รสชาติก็พอชิมยอดมะพร้าวกันยอดมะพร้าวใช่ไหมต้องชิมกุ้งเลยไหมยอดมะพร้าวอร่อยครับต้องชิมกุ้งด้วยกุ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอชิมกุ้งนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมครับเวลากินข้าวไม่ต้องใส่แมสนะครับแต่เจ้าของร้านไม่เป็นไรอยู่ฝั่งโน้นครับ กุ้งแบบเด้งมากเด้งมากกุ้งเด้งมากครับเด้งๆเลยนะครับคือจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้ถ้ากุ้งลายเสืออยู่ที่ประมาณ248บาทค่ะคือจะบอกว่าบางคนจะถามทำไม8ก็คือปกติก็คือ250นะคะแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่มาทานเราลดให้ทุกเมนู2บาทอยู่แล้วค่ะเมนูละ2บาทใช่ค่ะลดให้โดยปกติเขาลดแค่บาทเดียวนะลงท้ายด้วย9เราลดให้2บาทครับมีเคส8ใช่ค่ะชอบเลข8ใช่มั้ยครับใช่ค่ะคือยังไงก็ไม่เหมือนที่ร้านอื่นแน่นอนใช่ค่ะเราแตกต่างกับร้านอื่นแน่นอนส่วนมากร้านอื่นราคาเต็มกับลด1บาทเหลือ9แต่ของเราลงท้ายด้วย8ใช่ค่ะโอ้ทุกเมนูจะเป็นหลัก8หมดเลยครับผมหลัก8ไอ้ตัวนี้ต่อมาคือปลาเก๋าตัวนี้เป็นคายค่ะเป็นปลากระพง3รสปลากระพงเหรอฮะปลากระพงทอด3รสครับผมใช่ค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ยังไงครับอ๋อปลากระพงเราก็จะคัดไซส์นิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าไม่สดร้านก็จะไม่รับมาเลยค่ะก็ซื้อวันต่อวันไม่ได้แบบว่ามาอัดดองอะไรไว้ใช่พูดง่ายก็มันยังรออยู่ในอ่างอยู่เลยถ้าใครสั่งนี้ก็ต้องใช่ก็คือถ้าคนเคยทานอาหารก็จะรู้ค่ะว่าแบบอันนี้คือปลาเนื้อตายกับปลาเนื้อเป็นอย่างเงี้ยค่ะความสดความหวานมันจะต่างกันความสดความหวานจะต่างใช่ค่ะต้องขอลองชิมนะฮะไม่เชื่อต้องลองชิมนะครับก็แต่ปลากระพงนี่ส่วนมากเขาต้องเอาไซส์พอดีจานใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มีไซส์โลมีไซส์โลใช่ขออนุญาตนะครับท่านชมครับกรอบมากเลยได้ยินไหมฮะเสียงกรอบมากเลยฮะเสียงกรอบมากเลยฮะเนื้อแน่นมากสดมากเลยครับแล้วก็กรอบด้วยได้ยินเสียงไหมครับกรอบจริงๆอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าอีกเมนูนึงที่อร่อยมากๆจานนี้เท่าไหร่ครับปลากระพงจานนี้ปลากระพงอยู่ที่298บาท298นะครับราคาก็คืออาหารสดอร่อยอยู่ในใจกลางเมืองใช่ค่ะถ้าราคานี้ไปอยู่ที่ทางแถบทะเลก็ประมาณ 4-5 ค่ะ 4-500 ใช่ค่ะคือคุณไม่ต้องไปหยิบกินที่ริมทะเลก็ได้บรรยากาศตรงนี้กินในเมืองได้เลยนะต่อไปครับทานต่อไปคืออะไรเลยอันนี้เป็นแกงป่าค่ะก็จะอันนี้แนะนำอาหารทะเลมาพื้นบ้านแล้วทะเลแล้วนี่ก็มาแนะนำเมนูปลาป่าบ้างนะคะปลาป่าที่นี่ก็จะเน้นรสชาติจัดแล้วก็ค่อนข้างแซ่บนิดนึงแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบก็สามารถบอกได้ว่าขออ่อนลงนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนค่ะมีเห็ดโคนด้วยปลาเห็ดปลาเห็ดโคนชื่อของปลาปลาเห็ดโคนใช่ปลาทรายปลาทรายปลาเห็ดโคนนั่นเองต้องลองชิมพี่ขออนุญาตตักให้ผมหน่อยได้ไหมครับอยู่ไกลๆนิดนึงแค่หนึ่งชิ้นครับจะลองชิมดูว่ายังไรโอเคครับหนึ่งชิ้นหัวแล้วครับเดี๋ยวอิ่มก่อนจะอิ่มก่อนหลายอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมแกงป่าปลาเห็ดโคนครับรสจัดหน่อยโอเคเลยครับได้เครื่องดีแล้วก็ปลาค่อนข้างจะสดพี่แกงเราทำเองทำเองใช่ไหมครับใช่แม่ครัวคือไม่ใช่แม่ครัวดิเจ้าของร้านเป็นทุกอย่างเลยครับเป็นเจ้าของร้านเมื่อคืนผมมานะผมคิดได้ว่าเป็นลูกค้าเห็นแกนั่งอยู่บนโต๊ะไปนั่งดูแลลูกค้าดูแลลูกค้าดีเลยครับป้าคนนี้เป็นใครกันแน่เดี๋ยวไปนั่งโต๊ะโน้นเดี๋ยวนั่งโต๊ะนี้เทคแคร์ลูกค้าดีมากครับที่ไหนได้แกคือเจ้าของร้านชื่อว่าเจ๊
ล็กเจเล็กแต่ตัวไม่เล็กครับแล้วใจใหญ่มากใจใหญ่มากตัวไม่เล็กใจใหญ่มากใจใหญ่มากครับเจเล็กนะครับเจ้าของร้านนะครับต้มยำปลาเก๋าต้มยำปลาเก๋าเป็นต้มยำปลาเก๋าขออนุญาตนะครับได้ผมตังค์ก็ได้ครับพี่โอเคหมูปลาเก๋าอู้ปลาเก๋าของเราตัวใหญ่เนี่ยดูอ่ะจะได้รู้ใช่ค่ะคุณท่านผู้ชมตัวใหญ่นี่ปลาเก๋านะครับปลาเก๋าต้มยำปลาเก๋าเดี๋ยวขอชิมที่นี่ใช้ปลาเป็นปลาเป็นปลาเก๋าเป็นๆมาใช่ตัวใหญ่ฮะมันยังลอยอยู่เลยไหมฮะใช่ยังเป็นยังลอยน้ำอยู่เลยใช่โอ้ที่เป็นครับประมาณ 5-6 โลของเราจะใช้ปลาเก๋าใหญ่แล้วก็มาแล่นเนื้อจะได้คุณภาพกว่าค่ะใช่ชิ้นจะใหญ่ชิ้นจะใหญ่หน่อยใช่ค่ะก็อร่อยมากเลยพี่เอาไม่เคยกินปลาเก๋าเนื้อนุ่มเนื้อแน่นเนื้อแน่นแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะไอเนี้ยตัดดีมากเลยเครื่องต้มยำกะเพราใช่ไหมผัดกะเพราตัดค่อนข้างใหญ่อร่อยมากครับปลาเก๋าปลาเก๋าต้มยำต้มยำนะฮะคือว่าอีกเมนูนึงนะที่อร่อยมากท่านชมต้องขอบอกเห็นเนื้อไหมเนื้อปลาไหมครับเนื้อปลาแบบขาวๆแบบนี้แน่นๆเลยครับเนื้อปลาเก๋าครับอ่ะเมนูต่อไปนะครับพี่อันนี้เป็นกันเชียงปูค่ะผักต้นหอมค่ะรู้สึกว่าเป็นของชอบเผ็ดแล้วเอาลองแบบว่าธรรมดาบ้างใช่ตัวนี้คืออะไรนะกันเชียงปูผักต้นหอมค่ะผักต้นหอมใช่ของเราก็จะคัดเน้นตัวกันเชียงอันใหญ่นิดนึงค่ะใช่ค่ะเห็นมั้ยท่านผู้ชมคัดไซส์นิดนึงค่ะดูคัดไซส์ใหญ่เห็นมั้ยฮะแน่นๆเลยครับเมื่อคืนเนี่ยผมได้กินผัดผงกะหรี่ก็ขนาดนี้แหละไซส์แบบนี้เลยใช่ค่ะคือทุกเมนูแบบนี้เลยหมดเลยใช่ไหมฮะใช่นี่ซื้อมาโลหลายร้อยนะฮะเนี่ยโลหลายเป็นพันโลละ 1,700 ใช่ค่ะโลละ 1,700 ใช่โหอร่อยมากเลยเมื่อคืนนี้โหผมแบบกินต้องขอห่อกินไม่หมดต้องขอห่อติดใจมากครับกันเชียงเขาเรียกอะไรนะกันเชียงปูผัดต้นหอมค่ะกันเชียงปูผัดต้นหอมแน่นๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะขนาดผมเป็นนิ้วโป้งใหญ่นะฮะดูใครกันเชียงปูขัดต้นหอมลองนะครับทางร้านเน้นความสดค่ะถ้าไม่สดไม่คิดตังค์เลยค่ะสดมากสดจริงๆแดงๆแน่นๆเลยครับคนที่ชอบกินปูซื้อใช้วันต่อวันแนะนำเลยครับกันเชียงปูผัดต้นหอมผัดผงกะหรี่ก็อร่อยเมื่อคืนนี้ผมสั่งขอปูผัดผงกะหรี่ผมคิดว่าจะเป็นปูแบบเป็นชิ้นๆสับๆเป็นชิ้นๆสับๆเนี่ยตัวหูมาคัดเจ็ดตัวกันเชียงอ้วนๆค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนกินผัดกะหรี่ผงกะหรี่เลยวันนี้ก็เลยผัดต้นหอมโอ้อร่อยมากเลยครับกินผัดกะเพราก็อร่อยใช่ไหมอร่อยทุกอย่างเลยครับปูคือปูเขาสดจริงๆนะผู้ชมครับปูเขาสดจริงๆแล้วก็เนื้อแน่นจริงๆผมก็เลยอยากจะมารีวิวตอนกลางวันเพราะเมื่อคืนนี้มาแบบหิวๆ มาแบบหิวกลางคืนแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตก็เลยว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตผมมาสั่งอาหารกินแล้วขอรีวิวแล้วขอเจ้าของร้านเนี่ยมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าดีมีดีอะไรยังไงก็เลยต้องขออนุญาตที่จะนำความอร่อยหรือว่าร้านดีๆมาแนะนำแฟนเพจข่าวชัดประเด็นจริงหรือคนที่ติดตามรับชมครับผมคิดว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่น่าที่จะมาทานสำหรับคนที่มาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีใกล้เคียงผ่านไปผ่านมาใกล้ๆเองเอาแถวนี้ก็เขาวัดเขาบันไดอิฐค่ะเขาวัดบันไดอิฐค่ะหลวงพ่อแดงก็ถ้าใครผ่านมานมัสการหลวงพ่อแดงก็แวะมาทานข้าวที่ร้านได้ซอยอะไรนะซอยอะไรซอยบันไดอิฐ9ค่ะแล้วก็แยกออกมาเป็น9/1อีกที9/1เข้ามาปักหมุดมาก็ได้ชื่อร้านชื่อร้านสวนอาหารร้านอร่อยค่ะสวนอาหารร้านอร่อยใช่สวนอาหารร้านนี่เป็นร้านลอลิงนะร้านลอลิงร้านอร่อยสวนอาหารร้านอร่อยครับไปมาที่นี่ได้ก็จะเจอพี่หน่อยพี่อ้อมกับพี่เล็กกับแม่เล็กนะครับซึ่งเขาบอกว่าแม่เล็กเนี่ยเข้าครัวเองเลยนะครับอาหารที่จะทำเนี่ยส่วนมากแม่เล็กจะควบคุมเองเลยเขาเรียกอะไรนะกำกับการผลิตเองได้ ISO แน่นอนครับอร่อยจริงๆอ่ะจานนี้ได้น้ำอาหารปลาอันนี้เป็นอันปลาอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ตัวนี้ดีกว่าลูกค้าติดใจกันใช่อันนี้เป็นเนื้อกวางผัดพริกไทยดำค่ะเนื้อกวางผัดพริกไทยดำต้องชิมแล้วท่านผู้ชมครับก็เคยกินมาเยอะเหมือนกันกวางแต่มาชิมร้านนี้หน่อยว่าเป็นยังไงโอ้โหกวางเลี้ยงนะคะไม่ใช่สัตว์สงวนแน่นๆนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูก่อนก็จะถึงเครื่องพอสมควรสำหรับคนชอบรสจัดใช่ค่ะแต่ว่าเมนูป่าต้องจัดถึงเครื่องพริกไทยมาเลยพริกไทยมาอร่อยมาก
เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยครับกวางเนื้อกวางผัดพริกไทยใช่ไหมครับผัดพริกไทยดำผัดพริกไทยนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นร้านอาหารอีกร้านนึงที่ผมอยากจะแนะนำมากเพราะเมื่อคืนนี้ผมก็บอกอีกร้านอ้าวนี่เหรอข้าวฟรีอ๋อเด็ดก็คือที่ร้านนี้ข้าวฟรีค่ะมาทานที่ร้านข้าวฟรีค่ะข้าวฟรีเลยเหรอใช่จะทานเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะทานเท่าไหร่ก็ได้ใหญ่กินกี่หม้อแล้วก็ให้ฟรีกิน10หม้อก็ฟรีเอ้าพร้อมให้กินด้วยฟรีเหรอครับข้าวนี้มาจากที่ไหนครับเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะคะไม่ใช่ข้าวธรรมดาข้าวหอมมะลิข้าวนี่ฟรีเลยฟรีค่ะสุดยอดมากท่านผู้ชมครับที่นี่โหมีดีจริงๆคือหมดโต๊ะเนี่ยแค่พันต้นๆเท่านั้นเองนะครับแค่พันต้นๆเท่านั้นแล้วก็อาหารเนี่ยที่สำคัญคือสดอร่อยสดจริงๆสดอร่อยจริงถ้าไม่แน่จริงผมไม่มารีวิวมาขอชิมตอนกลางวันอีกรอบนึงเมื่อคืนเนี่ยที่จริงแล้วผมทานข้าวที่นี่แล้วผมไปนอนไกลมากเลยนะฮะผมไปนอนที่นู่นเนี่ยร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วขากลับเนี่ยขากลับมาเนี่ยก็เลยต้องขอมาแวะช่วงเที่ยงเนี่ยขอมาแวะทานตรงนี้ก่อนที่จะกลับกรุงเทพแล้วขออนุญาตมารีวิวหน่อยเพราะว่าผมเห็นแล้วผมว่าร้านนี้เองเนี่ยเป็นร้านที่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงและอาหารก็สดด้วยก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถที่แวะเวียนมาทานที่นี่ได้ครับอะไรดีๆก็อยากจะบอกท่านผู้ชมให้รู้ให้ได้ทราบกันนะอยากได้ให้ท่านผู้ชมได้กินอาหารที่อร่อยถูกปากในราคาที่ประหยัดครับที่นี่ครับร้านอร่อยนะครับโดยคุณอ้อมกับแม่เล็กแม่เล็กไม่ได้เสียเงินมาก่อนเพราะชื่อยังจำไม่ได้เลยไม่รู้จักกันมาก่อนครับก็คือทานแล้วถูกใจก็เลยอยากมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้มาชิมกันครับยังไงแล้วเนี่ยก็ฝากร้านด้วยนะครับติดต่อสั่งจองได้ไงบ้างได้เลยค่ะก็สามารถติดต่อจองโต๊ะได้นะคะหรือว่าจะสั่งอาหารแล้วให้เราไปส่ง delivery เราก็ยินดีนะคะก็ที่เบอร์0839914033936นะคะเป็นเบอร์คุณแม่โดยตรงนะคะส่วนเบอร์ของอ้อมก็เป็น0822517016ค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงนะคะครัวปิด3ทุ่มค่ะนั่งได้ถึง5ทุ่มตามพรบเลยค่ะแล้วจัดเลี้ยงสัมมนาได้ค่ะแล้วที่ร้านมีบริการห้องแอร์ด้วยนะคะห้องจัดเลี้ยงนะคะโทรมาจองล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะคะให้เราจัดเตรียมห้องให้ได้ค่ะได้หมดมีบริการคาราโอเกะได้ด้วยค่ะคาราโอเกะได้ด้วยจัดเลี้ยงสัมมนาวันเกิดได้หมดเลยใช่วันเกิดเค้กฟรีไหมเนี่ยวันเกิดมีเค้กฟรีค่ะไม่ถามเหมือนรู้เลยโอเคค่ะเค้กให้ฟรีค่ะถ้าทางผู้จัดงานแจ้งเราว่าจะของวันเกิดชื่ออะไรเราก็จะเขียนหน้าเค้กให้ด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูผ่านคลิปของผมเนี่ยช่องของผมเนี่ยจะมีส่วนลดไหมได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามาจากทางพี่บอกเลยค่าอาหารลดค่าอาหารให้ 10% เลยค่ะแจ้งเลยนะคะแจ้งก่อนคิดเช็คบิลว่ามาทางนี้แล้วก็บอกว่า 10% ค่ะลดค่าอาหารให้ 10% ใช่ครับท่านผู้ชมถ้ายังไม่กินตอนนี้ก็แชร์ไปก่อนนะครับแชร์ไปก่อนถ้าเกิดว่าใครมากินแล้วเนี่ยก็ลด 10% ได้เลยนะครับอาหารถูกอร่อยแล้วลดได้อีก 10% นะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็เอาคลิปนี้มาบอกว่ามาจากรายการข่าวชัดประเด็นจริงเห็นคลิปที่มีคุยกับพี่ป้อมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นส่วนลดได้ 10% เลยนะครับหรือว่าเป็นร้านอาหารดีแล้วอร่อยครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับร้านอร่อยร้านไม่ใช่ดิร้านอร่อยร้านอร่อยร้านอร่อยส่วนอาหารร้านอร่อยครับผมที่นี่ครับจังหวัดเพชรบุรีครับของดีเมืองเพชรครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนครับพบกันใหม่ครับกับสิ่งดีๆที่ทีมงานขอชัดประเด็นจริงจะสกสันถึงสายตาของพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับป้าขอบคุณครับ